ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องประเด็นกระบวนการอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองนะครับวันนี้เราจะมีประเด็นที่เราจะมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องของกระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมืองนะครับขออนุญาตแนะนำตัวผมชื่อกิติรัตน์ปลื้มจิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิสยามกามาจนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เองนะครับเราได้ประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมืองเนี่ยเราได้เชิญวิทยากรนะครับเป็นภาคีที่ร่วมทำงานกับมูลนิธินะครับชื่อกลุ่มสงขลาฟอรัมนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำผู้เข้าร่วมเสวนานะครับท่านแรกนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับอาจารย์พันธิพาโสติพันธ์นะครับอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการสงขลาฟอรัมครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลานะครับถัดไปนะครับคุณนูรอามิรีสาแหละนะครับน้องมินีครับน้องมินีเป็นทีมโคชชิ่งนะครับเป็นพี่เลี้ยงโครงการนะครับเราเรียกกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับในช่วงเริ่มต้นของเวทีนี้นะครับก็ผมขออนุญาตโยนไมค์เนาะครับให้อาจารย์พันธิพาเริ่มเลยนะครับที่จะได้เล่าถึงกระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมืองนี้มันมีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นแล้วก็แนวคิดในภาพรวมยังไงนะครับเรียนเชิญครับกับสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะที่สนใจห้องนี้นะคะเรียนมองว่าเรื่องของพลเมืองเนี่ยคงจะรอให้แก่เท่ากับตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยมันยิ่งเหมือนหล่อหลอมผลักดันให้พลังของความเป็นพลเมืองเนี่ยมันต้องเริ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วสงขลาฟอรัมเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี 3-4 นะคะที่สงขลาแล้วก็เราให้ความสนใจกับประเด็นของทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็ได้ทำโครงการชื่อโลกสดใสในบ้านเกิดเพื่อที่จะดึงประเด็นของทะเลสาบให้เป็นที่สนใจของคนสงขลาสมัยนั้นตามจริงเราก่อตัวในเรื่องของทะเลสาบเนี่ยตั้งแต่ปี30ที่กรุงเทพเนี่ยเขารณรงค์ตาวิเศษรักเจ้าพระยากับตาวิเศษใช่ไหมคะเด็กสงขลาก็ไปรักตาวิเศษกันแต่ไม่เคยรู้ว่าเรื่องทะเลสาบสงขลานั้นมีปัญหาอะไรยังไงนะคะอันนั้นก็เป็นก้าวแรกที่เราเริ่มที่จะสร้างในเครือข่ายประชาสังคมที่จะทำเรื่องนั้นแล้วก็สงขลาฟอรัมก็จะมีเหมือนวงเสวนาเล็กๆที่เป็นประเด็นของบ้านเมืองของเราเพราะว่าบางทีมันจะมีแต่บ้านเมืองที่เป็นเรื่องใหญ่ๆไกลตัวแต่เรื่องบ้านเราเองเขาจะมาขุดเจาะทำอุโมงค์ลอดทะเลสาบคนสงขลาจะให้รถยนต์มันพลูเข้ามาในใจกลางเมืองจะยอมไหมเราจะมีข้อมูลอะไรยังไงเนี่ยนะคะเราก็เชื่อมโยงระหว่างน้องๆ NGO ซึ่งทำหลายเรื่องแต่ไม่มีระบบที่จะสื่อสารถึงกันนะคะสงขลาฟอรัมก็ทำหน้าที่ในการที่จะเปิดเวทีสาธารณะเล็กๆที่จะเชื่อมโยงอันนั้นก็เป็นพัฒนาการมาเรื่อยมานะคะจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรานั่งคุยกันว่าสงขลาบ้านเราเนี่ยพอจะคิดจะเหมือนน้อง NGO จะสอบบรรจุนักพัฒนาเนี่ยก็จะไม่มีเด็กที่จะสนใจที่จะมาเป็นนักพัฒนาจะหรือเวลามีงานอาสาสมัครอะไรก็น้อยมากจะไม่มีพื้นที่ที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่วงนั้นเราก็เริ่มที่จะคิดถึงคนรุ่นใหม่กับงานการเป็นอาสาสมัครนะคะแต่ว่าสงขลาฟอรัมเนี่ยสนใจคำว่าพลเมืองนะคะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดว่าภาคพลเมืองเนี่ยไม่เห็นมีตัวตนสักทีอันนี้คิดเมื่อ24ปีที่แล้วนะคะที่คิดตอนที่ก่อตัวทำไมเราไม่ทำให้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนมันมีพลังขึ้นมานะคะก็กว่าจะเดินทางมาถึงจุดของทำโครงการนี้เราก็ได้มาเจอกับสยามกามาจนแล้วก็ตามจริงแล้วเนี่ยเราได้พบหลายแหล่งทุนนะคะแต่ว่าแหล่งทุนเนี่ยจะมองว่าสิ่งที่เราคิดจะทำเนี่ยเป็นเรื่องนามธรรมมากเลยเขาจะให้งบมาทำสิ่งที่เขามองไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
แหล่งทุนสมัยเมื่อ24ปีที่แล้วกับการให้อะไรที่มันเป็นนำมาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะจนเดินทางมาถึงปี2555นะเรามาเจอกับสยามกมจนแล้วก็พูดกันแบบเปิดใจเลยว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยมันควรจะเร่งสร้างเรื่องนี้โดยเร็วนะคะก็เลยคิดจับมือกันที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนี้เราเริ่มดำเนินการไปแล้ว3ปีก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบทั้ง 100% แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นความหวังให้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดอื่นๆนะคะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาได้นะคะเราเริ่มต้นจากที่เริ่มในเรื่องของการสร้างพลเมืองเด็กเริ่มจากจุดที่เราใช้เป็นจุดศูนย์กลางของเด็กๆตอนที่มาเจอกันครั้งแรกเลยตอนนั้นตามจริงแล้วโครงการนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกแบบให้เด็กทำอะไรตามเราเราให้เด็กมองเห็นบ้านเมืองชุมชนของเขาตรงไหนจุดเล็กๆในโรงเรียนของเขาตรงไหนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะสร้างสรรค์เนี่ยเสนอโครงการมาแต่ตอนที่เรานัดเจอกันแรกๆเนี่ยเรามารวมพลังกันดูห้องเรียนในบ้านของเราก็คือหาดสมิลาหาดสมิลานี่ตามจริงปัญหาการพังทลายของชายหาดเนี่ยมันเริ่มรุนแรงนะคะมาตั้งแต่ปี2545ตั้งแต่เรากระจายอำนาจเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบที่ลงไปทำโครงสร้างแข็งเขื่อนแล้วก็ความไม่รู้ในเรื่องของระบบนิเวศชายหาดก็ส่งผลให้หาดพังวินาศสันตโลแบบโดมิโนเลยนะคะแล้วก็แต่องค์ความรู้เรื่องนี้ก็ไม่มีเลยเราก็เลยใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องของรวมเด็กสงขลาที่จะมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ให้พาใจที่มันรักบ้านเกิดใจที่มันผูกพันกับแผ่นดินเกิดของตัวเองซึ่งคำว่าแผ่นดินเกิดไม่ใช่แผ่นดินที่เรามาคลอดที่นี่หรอกแต่หมายถึงว่าแผ่นดินไทยทั้งหมดแต่ส่วนที่เราอยู่นะเป็นแผ่นดินที่เราอยู่นะคะก็มาเจอกันแล้วก็ทำให้เด็กเขาได้มองเห็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆปัญหาร่วมในบ้านเกิดของเขาในปีนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะนำเสนอโครงการสู่เด็กสงขลาแม้จะไม่ได้ทุกอำเภอนะคะแต่ก็ได้นำตามที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะก็คือใน6อำเภอแรกนะคะที่เริ่มต้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นของชายหาดประเด็นของชายหาดเป็นเพียงการจุดประกายความคิดหลังจากนั้นเด็กเขาอาจจะเลือกประเด็นในจุดชุมชนของเขาแม้แต่เรื่องเล็กๆที่น่ารักเรื่องห้องน้ำในโรงเรียนแต่ไม่ใช่ทำแค่ฉันทำห้องน้ำไม่สะอาดเอ๊ะห้องน้ำห้องส้วมแต่มาสร้างความเป็นพลเมืองให้เขายังไงนะคะก็เป็น เรื่องที่น่าสนใจมากนะคะถ้าท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มใหญ่สงขลาสองแสงก็จะเห็นว่าจากจุดเล็กๆที่เขาอยากเปลี่ยนน้องที่อยู่หอพักร่วมกันที่ไม่เคยดูหน้ากันเลยแต่พอหันหน้ามาแล้วก็ฉันจะตกลงกันที่จะประหยัดน้ำประหยัดไฟจาก 14,000 ของหอพักเหลือลง 7,000 แล้วก็ลดลงเรื่อยๆไอ้พลังตรงนี้มันทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นพลังที่ส่งผลไปสู่เรื่องใหญ่ๆได้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะทำไมสงขลาฟอรัมถึงสนใจเยาวชนแล้วก็อายุที่อยู่ระหว่าง14ถึง24ซึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเยาวชนเราสนใจเพราะว่าเยาวชนถ้าสมมุติว่าเทียบทั้งประชากรโลกเนี่ยนะคะที่เป็นคนหนุ่มคนสาวอายุประมาณนี้มีถึง 1,500 ล้านคนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยมีถึง13ล้านคนเราสนใจ13ล้านคนนี้ที่สงขลาอาจจะมีตกประมาณสัก 300,000 เพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของสถานศึกษามหาวิทยาลัย 3-4 แห่งระดับวิทยาลัยอีกแล้วก็หลายระดับเนี่ยนะคะก็รวมอยู่ที่สงขลาเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มที่เราจะสร้างความเป็นพลเมืองเด็กเนี่ยได้เราก็เลยสนใจในจุดตรงนี้นะคะสงขลาสนใจเป้าหมายเด็กและเยาวชนเป็นหลักนะคะทั้งที่ในอดีตเนี่ยเราก็เคยทำงานในกลุ่มกับเด็กเล็ก
ในกลุ่มเด็กระดับประถมนะคะในเรื่องของด้านในนะคะเรื่องของลดความรุนแรงการสร้างสมานไมตรีในพื้นที่โรงเรียนนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กด้วยกันเองครูกับเด็กแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่มาช่วง10ปีหลังเนี่ยเราจะให้ความสนใจกับเด็กโตมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง8ปีของประสบการณ์ที่เราไปทำกับเด็กที่ก้าวพลาดในสถานพินิจที่สงขลาเนี่ยตัวชี้วัดที่เด็กเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ทำผิดพลาดมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอไปอยู่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับเด็กข้างในที่ทำผิดเนี่ยเราก็รู้ว่าเด็กที่อยู่ข้างในกับเด็กที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่เด็กกลุ่มนี้เขาอาจจะพอทำผิดแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ยุติธรรมกว่าเขาเพียงพอหรือเขาอาจจะพ่อแม่อาจจะไม่ร่ำรวยเพียงพอที่จะไปใช้กระบวนการที่เอาคืนมาได้เขาก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ทำให้เราเกิดความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้มากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีพลังกายที่แข็งแรงพลังจิตใจที่ถ้าหากว่าได้รับการหนุนเสริมนะคะเด็กก็ไม่ชอบคำว่าพัฒนานะคะมีความรู้สึกว่าหนุนเสริมเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเด็กก็จะเป็นพลังของชาติได้เป็นพลเมืองของชาติได้เพราะฉะนั้นเราให้ความสนใจกับกลุ่มนี้มา เป็นลำดับนะคะจนปี55อย่างที่กล่าวแล้วนะคะที่เรามาเริ่มกับสยามกรรมาจนนะคะทีนี้เรามาดูว่าโครงการพลังพลเมืองเด็กนี้เราใช้วิธียังไงดิฉันไม่อยากให้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยังไม่เป็นเรื่องของทฤษฎีวิชาการที่ต้องมาพูดว่าพลเมืองคืออะไรประชาธิปไตยการเมืองให้มาว่าลูกอายุ14ถึง24แล้วลูกรวมตัวกันให้ได้5คนเพราะไม่อยากให้เขาทำงานแบบ one man show อยากให้เขาลองฝึกหาเพื่อนหรือกลุ่มมาอย่างน้อยสัก5คนนะคะแล้วก็เสนอมาเลยว่าลูกอยากทำอะไรในชุมชนซึ่งคำว่าชุมชนเนี่ยอาจจะหมายถึงโรงเรียนก็ได้ซอยเดียวกันก็ได้หมู่บ้านที่อยู่ด้วยกันก็ได้อำเภอจังหวัดที่อยู่ด้วยกันซอกมุมตรงไหนก็ได้ที่เป็นชุมชนแล้วลูกก็มองเห็นว่าเออมันมีอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะแต่เป็นประเด็นที่สนใจที่อยากจะทำด้วยกันนะคะหรือเป็นปัญหาก็ได้แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้มันดีขึ้นให้เขียนมาเลยข้อเสนอนะคะยังไม่มีแบบฟอร์มที่ชัดเขียนที่เราสุมหัวกัน5คนแล้วเราลองดูซิว่าเราอยากทำอะไรเด็กที่เรียนถาปัดของสงขลาเทคโนโลยีซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนเนี่ย เขาสนใจไอ้การสารใยจากธรรมชาติของชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้ดีไซน์สวยๆแต่เขาเนี่ยมีไอเดียดีๆแต่ว่าเวลาสารก็สารไม่เป็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆจากวิชาเขาเรียนก็ได้นะคะหรือน้องที่เรียนพัฒนาชุมชนมาทฤษฎีมันท้าทายหลายอย่างเอ๊ะณปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีเหล่านี้ยังเอามาใช้กับชุมชนแออัดชุมชนกลางเมืองได้หรือเปล่าเขาก็อาจจะเอาวิชาที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะคือเราไม่ได้มองในสิ่งที่น้องจะไปทำแต่เรามองว่าที่น้องไปทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างในเกิดการเติบโตขึ้นด้านในของน้องยังไงเกิดความคิดเกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเขาอีก4คนเนี่ยยังไงนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นรวมตัวกัน5คนแล้วก็ให้เลือกที่ปรึกษากลุ่มได้อีก1คนอาจจะเป็นคุณครูของเขาก็ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ได้แต่เราก็ค้นพบว่าคุณครูกับอาจารย์นะคะก็ยังมีจากการเริ่มต้นในปีแรกๆก็ยังมีทัศนะในเรื่องของการที่นักศึกษาหรือกลุ่มมาทำงานกับ NGO ยังมีทัศนะที่ไม่ดีในปีแรกๆนะคะไม่อยากให้ลูกมาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องหนักๆของบ้านเมืองก็ทำกิจกรรมหน่อมแน้มสนุกสนานเต้นระบำไปก็น่าจะพอแล้วเราก็ยังมีอุปสรรคตรงนี้อยู่นะคะเราก็เลยเปิดโอกาสว่าน้องๆอาจจะนอกจากเลือกครูที่เข้าใจได้มีที่จะมาเป็นครูประจำกลุ่มหรือที่ปรึกษาน้องอาจจะเลือกคนในชุมชนซึ่งอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นผู้อาวุโสกว่าที่เขาสนใจเรื่องนี้นะคะ
ที่จะมาร่วมเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ผู้ใหญ่ก็แล้วแต่น้องจะเลือกคือหมายถึงว่าการเริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มต้นจากการออกแบบการตั้งใจที่จะทำร่วมกันของกลุ่มเยาวชนเองนะคะแล้วก็เลือกประเด็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องก็จะนำเสนอสิ่งที่เขาอยากจะทำมายังกลุ่มของเราในขณะเดียวกันทางสงข่าวฟอรั่มเองเราก็เตรียมอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือพี่ที่เป็นนักพัฒนารุ่นใหม่นะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสงข่าวฟอรั่มซึ่งเรามีน้องเรารับน้องเนี่ย25กลุ่มต่อปีนะคะแต่ว่าเรามีพี่เลี้ยงเรามีลิมิตในการที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาเป็นโค้ชให้กับน้องเนี่ยเพียง8คนถึง9คนเข้าๆออกๆนะคะแต่ว่านิ่งอยู่ในระดับ8คนนะคะเราก็จะเทรน8คนเนี้ยไว้อย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อมั่นที่คุณหมอประเวศพูดไว้นะคะว่าการเรียนรู้ทุกชนิดทุกระดับทุกหนแห่งต้องนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองสังคมไทยต้องการสร้างสัมพันธ์ใหม่การเรียนรู้ใหม่หมดแล้วเราต้องเร่งสร้างเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสงข่าวฟอรั่มเนี่ยเราจะสร้างกลุ่มทั้งที่เป็นอาสาสมัครของเราไม่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเนี่ยมาก่อนหน้าปี55นะคะเรื่องของพลเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรอช้าแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะอย่างที่เราฟังในเวทีใหญ่ของเวทีอาสาสมัครเราก็จะค้นพบว่าคนไทยตามจริงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือการกระตุ้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเปิดพื้นที่ของความเป็นพลเมืองให้เขาได้ทำอะไรร่วมกันหรือจัดระบบจากอาสาสมัครเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้เขาเป็นพลเมืองได้ยังไงแล้วก็อย่าคิดว่าแค่เขาอยู่มัธยมต้นมัธยมปลายอายุ14ไปจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยหรือเด็กหลายคนที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่อยู่ในชุมชนและรวมตัวกันทำอะไรเนี่ยเราก็รับหมดนะคะเขาก็สามารถที่จะปลูกสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองขึ้นได้จากเรื่องจริงชีวิตจริงและปฏิบัติจริงเราเชื่อในเรื่องนี้นะคะปัญหาของประเทศไทยนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มของพลเมืองไม่ใช่ว่าพอเป็นเด็กแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของปัญหาเราจะได้ยินเสมอใช่ไหมคะเด็กเรียนมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว เด็กจะโดนหลายคนอย่างกรณีที่เด็กสงขลากลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็พยายามจะต่อสู้เรื่องของปัญหาการพังทลายของชายหาดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะถูกผู้ใหญ่กรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการเทศบาลนครสงขลาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งได้ไหมกับเรื่องอย่างนี้แค่เก็บขยะอย่างเดียวก็พอคือเราจะมองศักยภาพเด็กทำได้แค่นั้นคือเรื่องที่จริงจังเรื่องที่มันเป็นพลังที่เมื่อวานอาจารย์สุภาพใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดบอกว่ามันยังหลอกแหลกเลาะแหละอยู่ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะตั้งวงพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับที่เขาเลือกมาบางกลุ่มเลือกเรื่องขยะเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กทุกโรงเรียนเลยมีธนาคารขยะสิ่งที่เขาเก็บก็คืออะไรคะขวดน้ำขวดนมแค่นั้นเองแล้วก็ไปขายแล้วเปลี่ยนไปเป็นเงินแต่ถามว่าที่บ้านลูกอ่ะลูกยังทิ้งขยะสเปะสปะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความเป็นพลเมืองเนี่ยมันจะต้องวิ่งตรงมาสู่ตัวเรานะกับประเด็นเหล่านี้แล้วเราค่อยๆทำให้มันเติบโตนะคะไม่งั้นถ้าเราทำกิจกรรมเพื่อกิจกรรมตังหมดโครงการจบเราก็จบตัวเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นโครงการเราจะถือมากในเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันคำว่าวงเสวนาวงฟอรั่มการทบทวน AAR เรื่องทุกแบบที่จะทำให้เขาได้ทบทวนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เราจริงจังแล้วเวลาเขา AAR เขาสนุกนะคะมาทบทวนในสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเครียดนะมันก็จะมีมุมมองอะไรที่ขำขันแต่ว่าเป็นบทเรียนได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของปัญหาเรื่องของการทบทวนเรื่องของเรียนรู้เรื่องจริงชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น้องๆเขาเลือกมาทำเนี่ยเราจะถือเป็น
บทเรียนที่สำคัญที่จะต้องมาพูดคุยกันคิดว่าทุกคนคงจะได้อ่านและได้ยินได้ฟังคุณหมอประเวศพูดเสมอนะคะในเรื่องของ active citizen เรื่องของพลเมืองที่ตื่นตัวตื่นรู้นะคะแล้วก็ท่านก็ชวนหลายๆองค์กรในภาคประชาสังคมให้ร่วมกันสร้างพลังของพลเมืองนะคะสังคมที่มันซับซ้อนอยู่มันจะคลี่คลายลงได้ถ้าเรามีอาสาสมัครเยอะๆเรามีคนที่เป็นพลเมืองอยู่เยอะเรื่องที่ยากมันก็จะง่ายมันจะย่อยลงมามันจะนั่งคุยมันจะคลี่คลายลงได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าพวกเราหลายคนคงจะได้อ่านหนังสือของท่านมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ยังเน้นด้วยบอกว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยจะช่วยเราก้าวข้ามความซับซ้อนซ่อนเงื่อนจากสังคมที่ปิดเนี่ยไปสู่สังคมที่เปิดมากขึ้นแล้วก็เมืองเราจะน่าอยู่ขึ้นดิฉันเองมีประสบการณ์ที่อยู่กับเด็กๆที่เขาเป็นอาสาสมัครและเป็นพลเมืองเราจะค้นพบว่าไอ้เด็กแว้นในเด็กที่เกเรเด็กหลังห้องที่ครูไม่สนใจพอเขาผ่านโครงการไปสักปีนึงเขาจะเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากนะคะมีเด็กที่อยากทำสื่อและเด็กพวกนี้นี่เป็นเด็กที่นั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ซิ่งอะค่ะแล้วเวลาพอชนะแล้วเขาแลกเปลี่ยนคู่กันอะถึงขนาดอย่างนั้นอะแต่พอเขามาทำงานอาสาสมัครทำงานเขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าบุคลิกเขาจะเปลี่ยนไปหมดเลยแค่เราเปิดพื้นที่เล็กๆให้เขาเขียนโครงการมาผิดๆถูกๆแล้วเราช่วยกันที่จะกั่นกรองจากมุมมองหลายมิติมีทั้งอัยการจังหวัดที่น้องคนนี้สนใจเรื่องของกฎหมายเสียสละเวลามาดูเอกสารให้มาช่วยวิจารณ์มาให้กำลังใจคนในสงขลาที่เป็นเกษียณนะคะที่มาเป็นอาสาสมัครกับเราเนี่ยหลายสาขาวิชามากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรออาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะมีคนที่มีวิชาความรู้ถ้าเราจัดระบบบริหารจัดการให้มาเจอกันระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะซึ่งสงขลาฟอรัมก็ไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่เราก็ทำปีหนึ่งสร้างแกนนำเนี่ยตกประมาณ100คนก็คือ25กลุ่มละ5คนนะคะอยากจะบอกว่าเราทำกันยังไงที่เป็นภาพสั้นๆนะคะให้เห็นว่ากระบวนการที่บอกว่าไม่เน้นทฤษฎีมากนักเราเนี่ยจะเน้นสิ่งที่อยากที่เล่าให้ฟังแล้วว่าให้เขาเลือกสิ่งที่เขาทำแล้วเรามาจัดกระบวนอย่างน้อยที่สุดเนี่ย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนอกจากว่าเปิดโอกาสให้เขารวมกันเป็นทีมเสนอโครงการเข้ามาหลังจากนั้นนะคะ เราจะร่วมกับสยามกมาจลนะคะก็จะมีพี่ๆที่เป็นนักพัฒนาอยู่ก่อนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเคยผ่านการเป็นอาสาสมัครนะคะทำงานให้สังคมมาหลายเรื่องแล้วก็จะชวนอย่างที่เรียนบอกว่านักวิชาการหลายสาขาในสงขลามาร่วมกันแล้วเราจะมีกระบวนการกั่นกรองตั้งแต่เอกสารของน้องทำเวิร์กช็อปนะคะแบ่งกลุ่มย่อยที่จะคุยแล้วเราก็ออกแบบที่เรียกหลังสุดนะคะเป็นเครื่องมือใหม่หลังสุดที่เรียกว่า Circle of Presentation Reflection and Presentation นะคะก็คือว่ามันจะเป็นการประชุมที่กลั่นกรองโครงการของน้องแต่ว่าเราทำเป็นกระบวนการเหมือนเป็นวงกลมเป็นเซอร์เคิลนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้นำเสนองานของตัวเองเป็นวงกลมเลยจากนักวิชาการกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วก็ได้ฟังมุมมองจากหลายๆมุมแล้วก็ตัวของอาสาสมัครที่เป็นนักวิชาการเองเนี่ยบางคนเนี่ยได้จุดประกายความคิดพอเห็นโครงการบางอย่างของน้องเนี่ยแทนที่ฉันมาเป็นอาสาสมัครเฉพาะวันนี้วันเดียวก็อยากจะเป็นพี่เลี้ยงอยากจะอยู่ดูบ่มเพาะโครงการนี้ต่อไปอีกนะคะก็หมายถึงว่า3วัน2วันครึ่งที่เราทำเวิร์กช็อปนั้นเนี่ยนักพัฒนารุ่นเก่ารุ่นใหม่นักวิชาการรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้มาเจอกันโดยเอางานของน้องที่นำเสนอเนี่ยเข้ามาพินิจพิเคราะห์พินิจไตรตรองด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการพี่เลี้ยง8คนเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะต้องดูแลน้อง3กลุ่ม4กลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะเอามาลงแบบฟอร์มให้ถูกต้องนะคะตั้งแต่เรื่องของหลักการคืออะไรจากหลักการเนี่ยมันโยงมาวัตถุประสงค์ยังไงให้รู้ที่มาที่ไปคำว่าหลักการมันมายังไงวัตถุประสงค์มันเกี่ยวโยงกับหลักการยังไงกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาเป็นลำดับจนถึงการใช้เงินซึ่งเราถือว่าการใช้เงินเนี่ยเป็นการสร้างทุกเรื่องของน้องเนี่ยเราถือว่าเป็นการสร้างความเป็นพลเมืองทั้งนั้นเลยเพราะตราบใดที่ก็ตามที่เขาเป็นคนที่มีคุณภาพเขาย่อมเป็นพลเมืองที่ประเทศนี้ต้องการตั้งแต่ความซื่อตรงต่อการใช้เงินเราก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญงบประมาณไม่ได้มากเลยค่ะน้องบางกลุ่มของบเพียง 9,000 สูงสุดเราให้ 20,000 นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่น้องจะทำงานให้สำเร็จเนี่ยเราให้เวลาระยะเวลาถึง3ปีนะคะเพราะฉะนั้นบางกลุ่มเนี่ยพอ1ปีปั๊บมหาลัยรับต่อเลยอย่างเช่นครู delivery ของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยเขารับไปทำต่อเลยเด็กๆก็จะต้องเอากระบวนการที่เขาเคยทำแล้วสำเร็จเนี่ยสร้างความเข้มแข็งไปสู่กระบวนการในมหาวิทยาลัยให้ได้หรือตอนนี้ที่ราชภัฏสงขลาก็มีครูเพื่อศิษย์นะคะที่จะสร้างจิตวิญญาณครูทำไมคนเป็นครูเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณมันเป็นนามธรรมพอกับคำว่าพลเมืองเหมือนกันเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ถ้าเรียนครูเนี่ยเรียนด้วยจิตวิญญาณที่ฉันรักที่จะเป็นครูได้ไหมนะคะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเสนอเข้ามานะคะแล้วก็ เด็กกลุ่มนี้ก็ได้รับความสนใจจากที่มหาวิทยาลัยมากนะคะก็มีหลายตัวอย่างแม้แต่ในโรงเรียนนะคะก็มีหลายอย่างที่ตอนที่เด็กทำเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าครูยังไม่ค่อยไว้วางใจว่าให้มันมาเป็นพลเมืองให้เด็กมาเล่นการเมืองมันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กมันยังมีทัศนะอย่างนี้อยู่เยอะนะคะแต่พอลูกศิษย์ทำไประยะหนึ่งนะคะเขาก็กลายเป็นคนที่ครูและพ่อแม่ให้ความสนใจเรากำลังจะคิดกันด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเพิ่มฟอรั่มของพ่อแม่กับครูที่มาคุยไม่งั้นเนี่ยเด็กจะเครียดมากในขณะที่เขาฝันเขารักที่จะแล้วเด็กพวกนี้นะคะที่มาจากการนี่ยังไม่ได้เก็บเป็นสถิติหรืองานวิจัยชัดเจนเป็นเด็กที่เรียนเก่งและเรียนไม่ตกเด็กมหาวิชิราวุธมีเด็กห้องคิงเรียนเก่งแล้วไม่สอบตกคือไปถึงคำว่าไม่สอบตกเนี่ยคะแนนไม่ตกคือบางคนบอกว่ามาทำกิจกรรมแล้วไม่มีเวลาคือพอเขารับผิดชอบในการบริหารจัดการมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อเขามีโอกาสที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่มีประสบการณ์คือดิฉันไม่เชื่อว่าเด็กอยู่ดีๆเขาจะเก่งขึ้นมาเองอะโลกใบนี้โลกของเด็กกับโลกของผู้ใหญ่ต้องเป็นโลกใบเดียวกันในครอบครัวเรียนต้องคุยกับคุณปู่คุณย่ารู้เรื่องลูกก็เหมือนกันลูกต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นปั๊บชั้นใหญ่ชั้นเก่งชั้นกลางเราอาจจะได้เราเก่งได้แต่ว่าในโครงการนี้เราเชื่อว่าสังคมมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ที่เราพูดว่าความแตกต่างหลากหลายแต่จริงๆแล้วไอ้เล็กๆอย่างเงี้ยที่เราจะต้องพูดคุยกันให้ได้สิกับคุณพ่อคุณแม่คิดต่างจากเราแต่เราก็ต้องฟังแล้วเราก็จะต้องอันไหนไม่เข้าใจพ่อเองก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างจากเราแม่เองก็ต้องฟังจากเราอาจจะเป็นคู่กรณีกันตอนแรกๆอันเนี้ยต้องเป็นความพยายามที่ต้องทำกันอย่างอันเนี้ยนะคะก็เป็นช่วงของกระบวนการที่จะกันกรองจากมุมมองหลายมิติแล้วก็มีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ตลอดเวลาที่เขาทำกับเราตามจริงแล้วเราให้เวลาเขา1ปีแต่ว่ากว่าที่จะมีกระบวนการอันนี้ส่วนเวลาของเขาทำจริงๆตกประมาณสัก 4-5 เดือนนะคะในส่วนของ 4-5 เดือนนี้ก็จะมีพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงตามไปเยี่ยมคำว่าไปเยี่ยมเนี่ยไม่ได้ไปบล็อกให้เขาทำไงนะเพราะว่าเด็กอย่างที่เราไปเข้าห้องเมื่อวานห้องเด็กแนวใช่ไหมพี่เลี้ยงเด็กแนวอ่ะเด็กๆเนี่ยตามจริงแล้วเขาต้องการกำลังใจระบบพี่เลี้ยงของสงขลาฟอรัมเนี่ยเกิดขึ้นจากพี่เลี้ยงลงไปเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงกับน้องแล้วก็เก็บข้อมูลขึ้นมาว่าหน้าที่ที่จะต้องไปทำเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วถึงมาส่องดูทฤษฎีทีหลังนะคะคือไม่ใช่เอาทฤษฎีแล้วไปลงมือทำ 1,2,3 นะคะแต่เพราะเราเชื่อว่า
ทุกอย่างการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เนี่ยการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงและการได้ปฏิบัติจริงเนี่ยมันชัดมากมันชัดแล้วก็ทำได้แบบไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นโค้ชชุดนี้จะเป็นโค้ชชุดที่เขาได้มาจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่เขาลงไปเป็นพี่เลี้ยงน้องจริงๆนะคะนอกจากเรื่องพี่เลี้ยงก็สุดท้ายนะคะเรามีความรู้สึกว่าลูกหลานของเราทำอะไรดีๆไว้เยอะเราก็เลยจะมีกระบวนการที่เรียกว่า Learning Festival ก็จะเป็นเทศกาลการเรียนรู้นะคะซึ่ง เปิดโอกาสให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสสื่อสารกับสาธารณะนะคะในระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็พยายามจะฝึกให้เขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นนะคะหรือพี่ๆช่วยสงขาฟอรัมเองก็จะเปิด2 3เพจนะคะเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวของน้องให้เขาได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็พอสิ้นสุดเวลาที่น้องทำอะไรได้หมดก็จะมีการนัดมามีสัปดาห์มีเทศกาลของการเรียนรู้อาจจะเป็นเรียนรู้สัญจรเดินทางไปดูเช่นพวกที่ทำขยะด้วยกันอาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้สัญจรด้วยกันไปดูงานกลุ่มชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะอันนั้นก็จะเป็นความพยายามที่จะให้เกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้ฝึกการสื่อสารกับสาธารณะสื่อสารกับเพื่อนต่างถิ่นตะกี้ดิฉันพูดข้ามไปข้อหนึ่งค่ะซึ่งสำคัญมากสงขาฟอรัมเนี่ยมองว่าเวลาเราพูดถึงซิติเซนหรือความเป็นพลเมืองเนี่ยแล้วเราอธิบายด้วยคำพูดเนี่ยมันมองไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปค้นหาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนที่เป็นชุมชนพลเมืองเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยทอดสายตามองชุมชนเล็กๆชุมชนเราไปพบชุมชนคลองแดนนะคะซึ่งถือได้ว่ามีบุคลิกลักษณะเราก็เอานักวิชาการไปร่วมศึกษาอะไรด้วยนะคะเป็นชุมชนที่สามัญชนเขามารวมตัวกันแล้วเขาฟื้นฟูชุมชนเก่าของเขาที่เคยอยู่ริมน้ำริมคลองซึ่งมันจะสลายแล้วจะร้างหมดแล้วคนจะหนีไปหมดแล้วลูกหลานจะไม่อยู่ลูกหลานชุดนี้เป็นวัยกลางคนแล้วนะคะเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเขาก็มีกระบวนการการมีส่วนร่วมการต่อรองกับรัฐบาลท้องถิ่นก็คืออบต.ของเขาอะนะคะอบต.ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนต้องการและเหมาะสมกับความร่มเย็นเป็นสุขของหมู่บ้านเขาก็จะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรต่อรองฟังกันซึ่งอันนี้มันจำลองความเป็นเวลาเราไปอ่านเรื่องราวของความเป็นชุมชนพลเมืองหรือความเป็นประชาสังคมหรือชุมชนเข้มแข็งอะไรทั้งหลายสินะบุคลิกความจริงอย่างเงี้ยเขามีหมดเลยคลองแดนมีหมดออกแบบกฎกติกาก็คือกฎหมายเนี่ยร่วมกันที่จะต้องให้ทุกคนเคารพนะคะสิ่งนี้กลายเป็นชุมชนคลองแดนเนี่ยก็เป็นห้องเรียนพลเมืองของทุกรุ่นของเด็กเรานะคะเราจะต้องพาเด็กเนี่ยลงเวิร์กช็อปไปอยู่กินที่นั่นไปสำรวจที่เขาพูดว่าผู้นำร่วมผู้นำที่ไม่ใช่อำนาจเป็นผู้นำร่วมผู้นำแนวราบสมมติว่าอธิบายอ่านในทฤษฎีเราไม่มีวันรู้เรื่องเราไปเห็นผู้นำแบบลุงจวบพี่ไก่พี่ลุงชายเราไปเห็นตัวจริงของเขาเลยที่เป็นผู้นำแนวราบเป็นผู้นำที่ไม่ได้สั่งใครแต่เวลาทำอะไรนะทุกคนอยากจะมาทำร่วมกันนะคะหรือที่เราบอกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยเราจะไปเห็นชัดหมดเลยนะคะที่นั่นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะลงไปศึกษาเรื่องจริงแล้วเขาก็ไปพูดคุยนะคะก็จะมีเราก็จะมีประเด็นอยู่ 4-5 ประเด็นซึ่งเป็นบุคลิกของความเป็นชุมชนพลเมืองเนี่ยแล้วให้เขาลองไปค้นหาในชุมชนนั้นดูก็ไปนอนอยู่ที่นั่น3วันนะคะแล้วก็มีการสรุปบทเรียนด้วยกันแล้วก็ลองมาดูว่ามาส่องดูว่าสิ่งที่เขามองเห็นนั้นเขาจะเอามาใช้กับงานของเขาหรือที่บ้านของเขาอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการคร่าวๆที่ขอบคุณค่ะที่ให้เห็นภาพของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาค่ะอยากจะไฮไลท์คำพูดป้าหนูนะครับเราเรียกกันป้าหนูเนาะจริงๆต้องอาจารย์พันธิพาคือว่าเรื่องพลเมืองเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันไม่ยากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแต่ว่าเราฟังแล้วเนี่ยคำมันจะยากแต่ว่าเพียงแค่เราเริ่มก้าวเข้ามาเรียนรู้จากเรื่องราวเรื่องจริงชีวิตจริงรอบๆตัวนะครับ
พ่อหนูก็เน้นย้ำเนาะว่าพอเราพูดถึงเรื่องเมืองเนี่ยมักจะไปคิดถึงกรุงเทพไปคิดถึงเรื่องราวที่มันเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยก็เป็นสถานการณ์เรื่องจริงชีวิตจริงที่เรามาเรียนรู้ได้แล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะครับส่งข่าวฟอรัมก็ทำหน้าที่เป็นเปิดพื้นที่ให้น้องเนี่ยได้เชื่อมตัวเองเข้ามาเจอกันได้มาเจอกับผู้คนลุงป้าๆพี่ๆอีกมากมายที่เข้ามาช่วยเขาให้เขาค้นพบความหมายของคำว่าพลเมืองจากการเรียนรู้นะครับทีนี้เดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะสิ่งหนึ่งที่เรียนฝันแล้วก็เรียนลองทดลอง2ปีที่ผ่านมานะคะเราเชื่อมโยงกับโรงเรียนปอนเนาะรับสมัครน้องในปอนเนาะมาด้วยนะคะก็ทำให้มิติหนึ่งที่คิดขึ้นเราบอกว่าเราจะเรื่องของสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนนะไอความเข้าใจระหว่างพุทธมุสลิมที่อยู่ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยเรายังไม่มีกระบวนการที่จะให้เขาทำแล้วก็จากการประสบการณ์ที่เราทำมา2ปีเนี่ยเราค้นพบว่าเป็นภาพความงามที่คลองแดนนี้เป็นชุมชนพุทธนะคะแล้วก็เด็กของเราที่สมัครไปเป็นโรงเรียนปอนเนาะเนี่ยประมาณ 7-8 กลุ่มนะแล้วไปแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องวิถีพุทธแล้วเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะฟอรัมนะคะกับเจ้าอาวาสหรืออะไรเนี่ยเจ้าอาวาสจะประทับใจมากเพราะเด็กโรงเรียนปอนเนาะเนี่ยเขาเรียนเรื่องของศาสนาแล้วเวลาเขาเข้าถึงศาสนาแล้วเขาฟังคนอื่นเนี่ยจะเป็นความงามของความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากซึ่งอันเนี้ยเป็นความฝันของตัวเองนะคะว่า อยากจะทำให้มันมีรายละเอียดอะไรขึ้นอีกเยอะนะคะที่ครับก็คงต่อในระดับต่อไปนะครับก็คือตะกี้นี้ตัวละครสำคัญนะครับที่ทำให้เยาวชนเนี่ยน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับในระหว่างที่เวลาเขาลงไปทำงานในพื้นที่เนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งนะครับช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคนที่สำคัญมากๆเลยก็คือโค้ชนะครับหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมินีนะครับก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังเนาะหัวหน้าโค้ชนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกระบวนการพี่เลี้ยงโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาหรือว่ากระบวนการโคชชิ่งของสงขลาฟอรัมนั่นค่ะเรามีความเชื่อว่าจิตสำนึกแม้เป็นเรื่องยากแต่ว่าสร้างได้แต่ว่ามันต้องหนุนเสริมให้ถูกที่ถูกเวลาจากพี่เลี้ยงโครงการนะคะไม่งั้นน้องๆที่เข้ามาร่วมโครงการนี้จะไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆเลยถ้าเราขาดการหนุนเสริมแบบใกล้ชิดนะคะกระบวนการพี่เลี้ยงของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาจึงเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชนนะคะจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการก็คือ1พี่เลี้ยงต้องเรียนรู้โครงการของเยาวชนให้ของน้องค่ะให้แจ่มชัดเลยก็คือต้องจับให้ได้ว่าหัวใจสำคัญของโครงการน้องเป็นยังไงเพราะว่าการเขียนข้อเสนอโครงการของน้องๆค่ะบางกลุ่มนี้เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยเหมือนว่าเขาอยากทำอะไรกันแน่แต่ว่าเราต้องจับหัวใจของโครงการให้ได้ว่าเขาอยากทำอะไรเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปค่ะมันก็นำหลังจากนั้นพอเราได้รับข้อเสนอโครงการเนี่ยค่ะเราจะมีการส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะเป็นทั้งนักพัฒนาอิสระข้าราชการบำนาญว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชนเนี่ยค่ะได้อ่านแล้วก็ได้ส่งข้อเสนอแนะมาทางเราแล้วก็เราได้มีการจัดประชุมในพิจารณากันกรองโครงการเยาวชนนะคะในมุมมองหลายมิติก็คือมีทั้งเจ้าหน้าที่สงขาฟอรัมด้วยแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาร่วมคุยด้วยกันว่าถ้าโครงการน้องจะผ่านไปได้หรือว่าถ้าน้องอยากจะทำโครงการนี้เขาต้องมีการพัฒนายังไงแต่เราไม่เคยต้องไม่ทิ้งหลักคิดหรือว่าหัวใจสำคัญของเขาที่เขาส่งข้อเสนอโครงการมาตั้งแต่แรกค่ะเมื่อเราประชุมกันเสร็จแล้วเราจะมีทีมโค้ชนี่ค่ะจะมีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเยาวชนก็คือก่อนที่เขาจะมาพัฒนาโครงการนะคะต้องเราก็จะลงไปพูดคุยไปทำโครงการของเขาให้ชัดโดยเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้แชร์ได้แชร์ได้นำเสนอว่าเขาอยากทำอะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นในเมื่อเราชัดแล้วว่าน้องเขาอยากทำอะไรเราก็ชวนเขาคิดเขาทำจนได้โครงการมาฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอหลังจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการเวิร์กช็อปก็คือพัฒนาโครงการเหมือนที่อาจารย์พันนิพาได้บอกไว้ค่ะว่ามีกระบวนการเซอร์เคิลอะไร
ซึ่งในวันนั้นก็จะมีการจุดประกายเรื่องจิตสำนึกพลเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเราพัฒนาโครงการของเยาวชนของน้องค่ะสามารถปฏิบัติจริงได้หลังจากนั้นเราก็เมื่อโครงการเขาได้พัฒนาได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะมีการเพิ่มทักษะจิตสำนึกเพิ่มทักษะชีวิตแล้วก็จิตสำนึกพลเมืองค่ะในช่วงนี้เราก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดการจัดการกับอารมณ์การเข้าใจตัวเองและผู้อื่นการสื่อสารสาธารณะแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งเรายังมีการจัดเวิร์กช็อปที่ให้น้องๆได้ไปสัมผัสพื้นที่สัมผัสความเป็นพลเมืองจากพื้นที่จริงอย่างที่ป้าหนูนะคะได้กล่าวไว้ว่าก็คือเราได้เลือก2ปีที่ผ่านมาเราได้เลือกชุมชนคลองแดนซึ่งเป็นชุมชนที่ทำให้น้องได้ลงไปเห็นได้ไปสัมผัสถึงบุคลิกของคนในชุมชนที่มีความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตัวเองได้เมื่อเขาสัมผัสแล้วเราก็มีการให้เขาได้สะท้อนถึงคุณค่าหรือว่าการเรียนรู้ที่เขาได้ไปเรียนรู้ในชุมชนค่ะในขณะที่เขาได้เรียนรู้อยู่กับชุมชนก็จะมีพี่เลี้ยงนี่ค่ะจะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาชวนเขาคุยชวนเขาคิดชวนเขาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ชวนเขาตั้งคำถามชวนเขาไปฟังว่าฟังยังไงไม่ใช่ฟังเพื่อทราบแต่ฟังแล้วเขาเกิดการเรียนรู้ฟังแล้วเขาเกิดมีพลังในเรื่องที่จะทำงานเพื่อบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นนะคะต่อมาคือการหนุนเสริมการบริหารจัดการโครงการแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆค่ะโค้ชจะมีโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบคนละ4-5โครงการแล้วก็เราจะมีการลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนหนึ่ง3ครั้งหรือไม่ก็ถ้าโครงการไหนที่มีปัญหาหรือว่าเขาอยากให้เราไปพบเราก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของน้องค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ของเราก็จะชวนเขาเรามีการประเมินสถานการณ์การดำเนินงานของน้องค่ะว่าเป็นไปตามแผนไหมไม่ใช่ว่าเราไปกดดันเขานะว่างานเขาไม่เป็นตามแผนแต่ว่าเราไปนั่งคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าเราไปช่วยกันวางแผนกันใหม่ว่าจะทำยังไงให้งานตัวเองดำเนินไปตามแผนได้ชวนเขาคิดเรื่องทุนที่มีอยู่ในชุมชนเช่นเหมือนงบประมาณที่ได้ไปคือเหมือนอย่างที่ทราบก็คือ 20,000 ถ้าบางคนจะเห็นตัวเงินแล้วจะรู้สึกเหมือนว่า 20,000 จะทําอะไรได้แต่ว่าทางเราจะมีการไปชวนคุยว่าเราจะทําเหมือนจะจัดกิจกรรมครั้งนึงเราจะดึงทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้กับงานของเรายังไงเพื่อให้ได้เซฟงบประมาณตรงนี้ไปได้ใช้ทํากิจกรรมต่อไปอย่างเงี้ยค่ะชวนเขาทําเรื่องหลักฐานการเงินเพราะเรามองว่าเรื่องหลักฐานการเงินมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้น้องๆของเราได้เรียนรู้หรือว่าได้ฝึกความโปร่งใสตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เรื่องสื่อสาธารณะค่ะเราก็จะใช้สื่อ Facebook เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะการสื่อสารอีกทั้งยังเป็นการให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ข้ามกลุ่มด้วยค่ะแล้วก็เป็นการกระตุ้นที่จะให้กลุ่มอื่นๆได้เห็นว่าเนี่ยโครงการเพื่อนไปไกลแล้วนะเรายังอยู่กับที่เราจะทำยังไงให้ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทักษะการหนุนเสริมกลุ่มเยาวชนค่ะโค้ชจะต้อง 1. มีทักษะในการใช้พลังถ้อยคำใช้คำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจใช้คำที่สามารถไปกระตุ้นไปปลุกไปสร้างความเป็นพลเมืองให้กระทบใจเขาค่ะโค้ชต้องมีการตั้งคำถามที่เป็นลูกล่อลูกชนให้น้องได้คิดได้เชื่อมโยงได้ต่อยอดความคิดอะค่ะแล้วก็โค้ชจะต้องรู้จักฟังอันนี้เป็นทักษะสำคัญมากเพราะว่าบางทีเราค่ะบางทีเหมือนเราไปฟังอีกคนนึงเล่าอะไรสักอย่างเราจะมีความคิดที่ปิดกั้นแล้วเราว่าทำอย่างนี้ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโค้ชต้องมีทักษะการฟังให้ดีฟังแล้วก็ต้องเชื่อมโยงหรือว่าต่อยอดความคิดเห็นของน้องให้ได้เพราะว่ามันจะมีแนวทางในการทำงานที่มันงอกขึ้นมาจากการฟังของเราอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็โค้ชต้องเท่าทันความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าในขณะที่เรากำลังพูดคุยกับน้องเราเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่จะชวนเขาสร้างเราเป็นคนที่จะเป็นสร้างการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่
ผู้สอนไม่ใช่ไปบังคับไปชี้แนะว่าน้องต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามเพราะไม่งั้นโครงการนั้นจะกลายเป็นว่าเป็นโครงการของเราขึ้นมาทันทีไม่ใช่โครงการของน้องค่ะแล้วก็โค้ดต้องเชื่อในพลังสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะคือต้องเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายเพราะว่าเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายเพราะว่าความคิดเห็นที่หลากหลายมันจะทำให้ได้มุมมองหลายทางแล้วก็เมื่อได้มุมมองหลายทางเราโค้ดต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงให้เอาความคิดหลากหลายมาผนึกกันแล้วก็ไปสู่การทำงานในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็โค้ดต้องเชื่อในกระบวนการปฏิบัติจริงไม่ใช่ยึดติดคือไม่ได้ยึดติดกับทฤษฎีแล้วไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไอประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยค่ะมันจะทำให้น้องๆสามารถแก้ปัญหาที่ตัวเองไปเผชิญเวลาดำเนินงานได้จริงค่ะสุดท้ายการบันทึกแล้วก็การทำรายงานสรุปอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในแต่ละครั้งที่น้องทำกิจกรรมค่ะโค้ชต้องชวนให้น้องได้เขียนได้เล่าว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปเขาทำยังไงเขาเกิดการเรียนรู้อะไรเกิดเขาได้พัฒนาตัวเองในด้านไหนแล้วก็โค้ชต้องชวนเขาคิดว่าเหมือนว่าชวนเขายกระดับสิ่งที่เขาทำค่ะเหมือนว่าบางทีน้องเวลาเขาทำอะไรเขาจะจดจ่ออยู่กับกิจกรรมของตัวเองค่ะแต่โค้ชต้องยกระดับความคิดเขาเหมือนว่าเสริมพลังเขาไปด้วยว่าสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่าต่อบ้านเกิดของตัวเองหรือว่าบ้านเมืองของตนเองยังไงค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ลองมาถอดมาว่าเนี่ยคือรูปแบบโค้ชที่เราได้ทำมาค่ะครับก็ขอบคุณมินีนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองฟังเรื่องจริงชีวิตจริงที่น้องเขาเจอดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นน้องทำอะไรน้องเห็นอะไรแล้วมันเข้าค่อยๆเข้าไปเปลี่ยนตัวเองข้างในยังไงนะครับเราจะเริ่มจากโครงการแรกเนาะนะครับน้องมีนนะครับจะมาเล่าประสบการณ์น้องมีนนี่เรียนพัฒนาชุมชนนะครับ อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็ไปเจอโจทย์ยากเลยล่ะนะครับก็ขอเชิญครับน้องมีนครับมีนนะคะก็เป็นนักศึกษาโปรแกรมพัฒนาชุมชนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะก็เริ่มต้นนะคะเป็นเพราะว่าด้วยวิชาที่เรียนนะคะจำเป็นที่จะต้องลงศึกษาชุมชนนะคะแล้วก็ได้เลือกชุมชนบ่อนวัวเก่าทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะว่าชุมชนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะจนได้ลงชุมชนไปศึกษานะคะแล้วก็พบว่าชุมชนนี้ค่ะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็จะมีความเป็นสลัมสูงมากนะคะก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆอะค่ะแล้วก็รวมถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาโลกที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะและทีนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่อะค่ะจึงทำให้เรามีแนวคิดกับเพื่อนๆนะคะด้วยที่เราเห็นเด็กๆเยาวชนตั้งแต่4ถึง12ซึ่งเป็นวัยที่จะต้องมีการมาเล่นกันด้วยความเป็นเด็กอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในบ้านดูทีวีคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เกิดข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลงคุยกับชาวบ้านไปเรื่อยๆอะค่ะจนทำให้เราทราบปัญหาว่าที่จริงแล้วอะค่ะบริบทของเขาคือหาเช้ากินค่ำแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับลูกหลานเลยนะคะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนมีแต่ส่งให้ไปเรียนกลับจากเรียนก็อยู่ในบ้านจึงทำให้เขาไม่มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็อีกทั้งเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มันเสี่ยงต่อการมั่วสุมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนในชุมชนน่ะนะคะตั้งแต่อายุสัก12เงี้ยค่ะก็เป็นผู้ค้ายาเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะคะแล้วก็เลยมีแนวคิดที่จะไปสร้างเกาะคุ้มกันให้เด็กๆตัวเล็กๆอะค่ะที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองเป็นคนที่ดูแลชุมชนของเขาเองอะค่ะแล้วก็เลยไปสร้างกระบวนการนะคะไปเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะคะในชุมชนนั้นนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นช่วยฝึกทักษะทางวิชาการนะคะตรงนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการของการให้น้องเอาการบ้านที่มีอยู่อะค่ะมาทำที่ศูนย์ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มาร่วมกันทำการบ้านแล้วก็เราก็สอนฝึกทักษะการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาคณิตศาสตร์วิชาที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่2เราก็จะเป็นการฝึกทักษะการคิดการตัดสินใจนะคะโดยที่เราจะใช้วิธีการ
ให้น้องนะคะนำหลักศิลปะเข้ามาช่วยก็คือการระบายสีน้ำอย่างเงี้ยค่ะโดยขั้นตอนที่เราทำไปนะคะก็เหมือนกับเป็นการระบายสีน้ำธรรมดาแต่เราจะเป็นการใกล้ชิดนะคะคือการให้ความรักนะคะแล้วก็เป็นการให้น้องเขาทราบถึงเหตุผลโดยเราจะเอาสีมาเปรียบเทียบอะค่ะคือในขณะที่เราระบายสีเราต้องลงสีเข้มก่อนนะเราต้องลงสีอ่อนก่อนนะเพราะอะไร1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เขาทราบแล้วให้เขาได้ฝึกการตัดสินใจของตัวเองอะค่ะแล้วก็จะมีการอีกส่วนนึงนะคะก็จะเป็นการใช้หลักศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นศาสนาพุทธอะนะคะเราก็ใช้หลักศาสนาพุทธของเขาเพื่อเล่าให้เขาฟังมันจะเป็นเหมือนนิทานนะคะช่วยขัดเกลาจิตใจนะคะเราจะเล่านิทานไปให้ข้อคิดไปชวนคุยไปนะคะถามเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยกันตอบช่วยกันแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะพาน้องเขาไปทำบุญที่วัดนะคะโดยเขาไม่เคยไปทำบุญเลยนะคะแล้วก็จะพาน้องไปทำบุญที่วัดถ้าสงสัยว่าเป็นอิสลามนะคะจะพาน้องไปทำบุญได้ยังไงก็ในแกนำอะค่ะจะมีเพื่อนที่นับถือศาสนาพุทธอยู่2คนนะคะเขาก็จะไปช่วยติดต่อเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการที่เราจะนำน้องไปที่วัดนี้นะคะเราก็จะมาสร้างกติการ่วมกันว่าถ้าเราไปในวัดแล้วเราต้อง1 2 3 4คือเราจะต้องมีความคือเราต้องไม่ดื้อนะต้องไม่ซนนะต้องอย่าทำให้ชุมชนเราขายหน้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุยกับเขาแล้วเขาก็จะให้การตอบรับคือในสิ่งที่เขาไม่เคยทำอะค่ะเขาก็จะมีความยอมรับข้อตกลงเพราะเขาอยากจะทำตรงนี้ค่ะและทีนี้นะคะพอเราทำไปเรื่อยๆจบไปปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาวัดมาสรุปกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นมันสร้างเกาะคุ้มกันให้น้องจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนนั้นนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นนะคะมันได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการสร้างจิตสำนึกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะการเล่นกับใจคนนี้มันยากอะค่ะมันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเขาเองด้วยนะคะแล้วก็เลยพบว่าที่จริงแล้วผลสำเร็จของเราก็คือน้องมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันอย่างเดียวนะคะเราก็เลยมองว่าน้องก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนะคะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้องไม่เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์นึงนะคะเราจะพาน้องไปที่วัดแล้วเราก็ไปทำการติดต่อกับวัดบริเวณใกล้เคียงชุมชนนะคะแล้วทีนี้เจ้าอาวาสเองนะคะเขาก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็พูดจาดูหมิ่นน้องว่าน้องเป็นเหมือนบัวที่เน่าแล้วอะค่ะที่ไม่มีวันจะผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเกิดว่าอ๋อที่จริงแล้วสังคมภายนอกเขาปฏิเสธคนในบ่อนวัวนะคะโดยเขาไม่ให้โอกาสอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเราเริ่มท้อแล้วเพราะว่าขนาดผู้ที่เป็นถึงพระถึงเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยค่ะยังให้การปฏิเสธแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็สู้กันต่ออะค่ะแล้วก็ไปอีกวัดนึงอะนะคะซึ่งพระท่านก็ใจดีค่ะเปิดโอกาสให้เราพาน้องไปมันก็เลยเป็นแนวทางให้เราคิดว่าต่อไปขั้นต่อไปอะนะคะเราจะต้องทำให้คนในชุมชนเองอะค่ะยอมรับน้องนะคะแล้วก็ทำให้คนภายนอกชุมชนนะคะยอมรับว่าน้องสามารถที่จะเป็นบัวที่จะออกมาเบ่งบานในบึงได้นะคะแล้วก็มีกระบวนการอีกเพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นการทีนี้เราขยายแล้วค่ะจากที่เราเปิดแค่ในศูนย์เก่านะคะแล้วก็ไปเปิดพื้นที่ในชุมชนเลยค่ะไปเปิดพื้นที่ในชุมชนตรงนี้นะคะค่ะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิมค่ะเป็นส่วนที่ฝึกทักษะวิชาการแล้วก็จะใช้ศูนย์เดิมนะคะแล้วก็ฝึกทักษะในความรับผิดชอบนะคะต่อตนเองนะคะรับผิดชอบต่อชุมชนนะคะรับผิดชอบต่อตนเองตรงนี้นะคะเราใช้กระบวนการให้น้องอะค่ะปลูกอันนั้นนะคะพืชผักสวนครัวท้องถิ่นนะคะก็คือเราใช้ต้นพริกกับต้นมะเขือซึ่งกินได้จริงอะนะคะแต่ผลที่เราต้องการนั้นมันไม่ใช่พืชผลที่จะเจริญงอกงามออกมานะคะแต่เราจะให้มันเป็นตัวชี้วัดว่าต้นไม้ที่จะโตขึ้นเนี้ยค่ะมันจะมีอยู่2กรณีคือถ้าต้นพริกออกดอกอะค่ะมันจะมี2กรณีคือน้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสามารถดูแลต้นไม้นั้นได้ให้มันเติบโตได้แต่ถ้าต้นไม้ตายแสดงว่าน้องยังไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะและกรณีที่2ก็คือมันไปเป็นส่วนช่วยให้เขากับแม่หรือกับพ่อในบ้านนะคะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือเราพูดกัน
แบบเห็นได้ชัดนะคะก่อนแม่ไปทำงานแม่ก็รดน้ำให้หน่อยลูกตื่นมาเอ้าแม่รดต้นไม้ให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกชื่นใจนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นตัวที่ให้แม่เขาได้เห็นว่าลูกของเขาได้ทำประโยชน์แล้วก็ได้โตขึ้นมาในระดับนึงก็ซึ่งเขาอาจจะไว้ใจลูกเขาให้ออกไปเล่นข้างนอกได้แล้วเนื่องจากลูกเขาก็สามารถคิดเองได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ให้น้องช่วยกันเหมือนกับบำเพ็ญประโยชน์อะค่ะให้ชุมชนนะคะโดยให้น้องทำความสะอาดชุมชนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้น้องไปช่วยทำความสะอาดศาสนสถานโดยเราเน้นศาสนสถานคือวัดที่เขาปฏิเสธเด็กพวกนี้ค่ะเราเน้นวัดนั้นเลยค่ะก็เป็นกระบวนการแบบเนี้ยค่ะเราลองมาดูของทางฝั่ง Beach for Life เนาะจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรานะครับ Beach for Life เริ่มจากการที่สภาฟอรัมครับเปิดพื้นที่ตอนนั้นเป็นชื่องานแลหาด The World Beach Day ครั้งที่2ฮะก็มันมีก่อนหน้านั้นครั้งนึงแล้วผมก็เคยไปร่วมแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเราไปร่วมกับผมไปร่วมกับเพื่อนๆ5คนโดยตอนนั้นก็มีการพาเดินจากหาดก้าวเส้งไปจนถึงหน้าชลาทัศน์ประมาณเกือบ3กิโลฮะเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งว่ามันมีระบบนิเวศยังไงมันพังทลายยังไงนะครับจุดต้นตอของการพังทลายของหาดตลอดแนวเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรตอนนั้นก็มีดร.สมบูรณ์พรพิเนธพงษ์ซึ่งอยู่ที่มอคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มีดร.กัลยานีพรพิเนธพงษ์ครับก็เป็นอาจารย์จากมอเหมือนกันแล้วก็อีกท่านนึงก็คือดร.สมบัติธนาลิพิงครับซึ่งเป็นอาจารย์จากมอเกษตรศาสตร์ซึ่ง3ท่านนี้ก็ทํางานเรื่องหาดกันอย่างจริงจังก็มาอธิบายให้พวกเราฟังแล้วก็เลยรู้สึกว่าปัญหาการพังทลายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราน่าจะทำอ่ะครับเพราะว่าพื้นที่หาดสมิลาเนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่เด็กสำหรับเด็กมหาที่ผมเรียนมหาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรามีความทรงจำกับพื้นที่ตรงนี้เยอะมากเวลาเราทุกข์เราสุขหรือว่าสอบตกสอบผ่านทะเลาะกับแฟนหรืออะไรทุกอย่างเรามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะดำเนินชีวิตตลอดเลยแล้วเรารู้สึกว่าพอมันพังหรือมันหายไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อด้านในของเราครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างก็เลยรวมตัวเพื่อนในโรงเรียนจาก5คนก็รวมขึ้นมาเป็น20กว่าคนเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาปัญหาตรงนี้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆในโรงเรียนมหาแล้วก็คุณสงขาผ่านรูปแบบของนิทรรศการเรื่องของการไปจัดเสียงตามสายแล้วก็ไปเปิดบูธนิทรรศการที่ถนนคนเดินอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นสื่อที่เราทำขึ้นมาก็คือหนังสือเล่มเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารว่าหาดมันพังยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะฮะก็เอาหนังสือเล่มเล็กพวกนี้ครับไปเล่ากับคนในสงขลาไปให้เด็กที่ชุมชนก้าวเส้งซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายฮะเมื่อตอนปี45ก็ไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เราก็พบบทเรียนว่าการทำงานของเราเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ผลเลยมันได้ผลค่อนข้างที่จะน้อยมากเราก็เลยพยายามที่จะหาวิธีตอนนั้นเราก็คิดเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนเรารู้สึกว่าถ้าคนรับข้อมูลอย่างเดียวครับเขารู้สึกเขาจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเรื่องพวกนี้พอปีที่2เนี่ยเราก็เอาบทเรียนจากปีแรกอะฮะมาทำแล้วก็อีกอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากเลยก็คือในตำราเรียนนะฮะเขียนว่าเมื่อหาดพังต้องรีบสร้างเขื่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วอะหาดมันพังมันสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งในตำราเรียนกับข้อมูลที่เราเจอจากชีวิตจริงอะครับมันสวนทางกันเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องสื่อสารอย่างเร่งด่วนก็เลยไปรวมเพื่อน9สถาบันขึ้นมาแล้วก็เปิดเวทีการมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันว่าปัญหาสมิลานี่มันเป็นแบบนี้นะมันเริ่มมาจากการที่มีเขื่อนมาสร้างที่ก้าวเส้งแล้วมันก็พังต่อไปเป็นโดมิโนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงนะฮะก็พอเปิดเวทีแล้วฟังแล้วก็ฟังเพื่อนจาก9สถาบันก็ในเขตเทศบาลนครสงขลาเปิดเวที11เวทีได้คนมาร่วมเวทีที่เป็นเยาวชนฮะ 27,000 เท่าไหร่นะ 24,637 คนที่มาร่วมเวทีเราแล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนๆ นะครับมายกร่างเป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิลาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันว่านี่แหละแนวทางที่เราจะอนุรักษ์หาดสมิลาอย่างยิ่งยืนจะเป็นแบบนี้นะครับก็พอยกร่างธรรมนูญที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของเพื่อนโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เราก็ร่างเนี่ยครับไปให้กับคณะที่ปรึกษาท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายครับทั้งป้าหนูอัยการสูงสุดก็คือลุงนิพนธ์นักวิชาการทั้งอาจารย์สมบูรณ์พรพิเนธพงษ์อาจารย์กัลยานีอาจารย์สมบัติธนาลิศพิงฮะให้ตรวจสอบร่างเนี่ยว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะก็จนได้มาสู่การประกาศธรรมนูญแล้วก็มีการ MOU กับเทศบาลนครสงขลาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ว่า
เทศบาลนครสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการตามธรรมนูญเนี่ยซึ่งจะไม่มีการวางโครงสร้างแข่งอะไรแบบนี้ฮะก็เป็นตัวที่ทำให้เราได้ต่อรองกับเทศบาลแล้วก็ให้เทศบาลเข้ามาฟังเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ในปีที่2ที่เราทำเสร็จไปแล้วก็พอปีที่3เนี่ยเข้ามาสู่ปีที่3ก็เป็นเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญก็คือปีนี้นะฮะเรามองว่าเรามีเครือข่าย9สถาบันที่เราไปเปิดเวทีแล้วเขาอาสาสมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราเนี่ยเราก็ชวนเขามาร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญในเรื่องของการติดตามสภาพหาดสมิลาทั้งระบบเพราะว่าการพังทลายของหาดทั้งหมดเนี่ยเราทำร้ายหาดโดยการไม่มีข้อมูลฮะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหรือเราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อยมากแต่ว่าทางเด็กก็เลยคิดว่าน่าจะมีข้อมูลชุดนี้ครับเพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตหรือว่าหนุนเสริมหรือต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะใช้ในการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐก็มีดร.สมบัติธนาฤทธิ์พิงค์เข้ามาให้ความรู้กับเราเรื่องการติดตามสภาพหาดทั้งระบบนะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำงาน3ปีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดตามสภาพหาดทั้งระบบที่พลเมืองเยาวชนสงขลาทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในเมืองอะฮะที่เขามีใจกับเราอะครับเข้ามาติดตามทุกๆต้นเดือนซึ่งจะใช้เวลาตลอด1ปีนะฮะก็ตามภาพที่เห็นนะครับก็จะมีการติดตามทางกายภาพนะครับก็คือรูปตัดชายหาดทางชีวภาพแล้วก็การใช้ประโยชน์นะฮะซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องมือทางที่ได้รับรองแล้วก็สามารถแปรผลได้ทางวิทยาศาสตร์ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำงานจากการทำงานมันก็นำมาสู่การเติบโตภายในอะฮะซึ่งอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆมากเลยในปีที่2ที่เราพยายามทำเรื่องธรรมนูญเนี่ยครับมันมีน้องในกลุ่มอะครับประมาณ20คนที่ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นเนี่ยครับซึ่งเด็กในวัยมัธยมเนี่ยเหมือนพวกผมเนี่ยก็เราก็จะไม่ค่อยยอมกับเพื่อนที่เขาคิดต่างจากเราอะฮะเราไปเปิดเวทีอยู่ครั้งนึงซึ่งเป็นเวทีของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยแล้วก็มีพี่คนนึงเขาเถียงเราขึ้นมาในเวทีที่เป็นฟอรัมของการนั่งคุยเนี่ยฮะแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะให้เวทีมันเดินต่อได้แต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่พี่เขาพูดมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคซึ่งในเวทีเนี่ยมันสิ่งจำเป็นมากที่สุดคือการรับฟังเราต้องไปฟังเขาแล้วก็ฟังเขาอย่างลึกซึ้งจริงๆอะครับว่าเขากำลังจะสื่อสารอะไรกับเราซึ่งจากการทำงานในเวทีเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเราต้องฝึกเรื่องของการฟังแล้วหลังจากนั้นน้องทุกคนก็กลับมานั่งคุยกันว่าต่อไปเนี้ยถ้าเวทีเนี่ยเราจะต้องฟังให้มากขึ้นนะเขามีอะไรเราต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขานะฮะก็อันนี้ก็เป็นเคสนึงแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือเวลาเราทำงานเนี่ยครับไม่ว่าประเด็นเล็กประเด็นใหญ่หรือว่าเป็นประเด็นไม่ใช่เกี่ยวกับหาดก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อมตัวเราเชื่อมเรื่องราวของเราอะครับเหมือนผมเนี่ยมีสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหาดอยู่เพราะว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยพ่อแม่ประกอบอาชีพประมงแล้วเราอยู่กับหาดมาตลอดเลยสิ่งที่สำคัญของการทำงานในการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีก็คือต้องเชื่อมเรื่องราวของตัวเองกับงานแล้วก็พื้นที่ให้ได้ถ้าเมื่อไหร่เราเชื่อมได้แล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกมีพลังในการทำงานมากแล้วเราจะไม่ท้อเวลาทำงานแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะติดชิปอะไรบางอย่างในตัวของเราได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอวัยวะส่วนไหนของผมแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือถ้าเราเชื่อมได้มันมีอวัยวะเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษที่จะให้เราได้ใช้ทำอย่างอื่นต่อได้ฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การทำงานของเราเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ส่งต่อตั้งแต่ปี1จนถึงปี2มีรุ่นพี่ที่คอยรักษาอุดมการณ์คอยรักษาวิธีคิดอะไรบางอย่างไว้แล้วก็ถ่ายทอดต่อรุ่นน้องในปีที่2และปีที่3เพื่อคงไว้ซึ่งอะไรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราอะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการทำงานที่ดีของเยาวชนจะต้องส่งต่อแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆฮะไม่หยุดนะครับครับก็คิดว่าอันนี้ก็คงพูดประมาณแค่นี้ครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะจริงๆมีพื้นที่เรียนรู้อีกมากมายที่น้องๆเยาวชนนี่เขาเข้าไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเรียนรู้จากปัญหาจริงลุกขึ้นมาแก้ปัญหาจริงแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต9จังหวัดสงขลาเนาะก็เป็นเรื่องนึงแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับเราจริงๆเราเตรียมวิดีโอไว้นะครับอยากจะฉายให้ดูสั้นๆนิดนึงนะครับว่านอกจาก2 3เรื่องนี้มันมีที่ป้าหนูบอกว่า9อำเภอในจังหวัดสงขลาเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับอ
างคนต่างมาแต่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำแม้ต่างคนต่างทำแต่ต่างก็เสริมซึ่งกันและกันต่างมีแสงซ่อนอยู่ในตัวของตนนั่นคือแสงแห่งเยาวชนเหมือนสงขลามีเขาอยู่กลางมีของดีดีมากล้นหากว่าไม่สนใจใยดีอีกทีอาจจะมืดมนผ่านอะไรกันมาเพื่อสองแสงตนบอกสงขลาให้สองแสงอีกคนได้กลับมาบนชีวิตดีงามให้เมืองได้กลับมางดมางามแบบสงขลาปลุกสำนึกในคนว่าอย่าอยู่เฉยจนเมืองมืดมนจงจุดศรัทธาและส่องแสงตนออกมานี่ก็เป็นตัวอย่างภาพนะครับเสน่ห์เมืองสงขลาเพื่อที่จะสื่อสารให้คนเมืองสงขลาเนี่ยหันกลับมาภาคภูมิใจแล้วก็รักในบ้านเกิด นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้เราเหลือเวลานิดหน่อยนะครับเราอยากจะขอเชิญที่ฟลอร์นะครับช่วยสักถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนนะครับกับบนเวทีนะครับเชิญได้เลยนะครับเราจะมีไม่ลอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเชิญครับชื่นชมนะฮะอาจารย์ป้าหนูแล้วก็ยากรทั้ง3ท่านนะฮะแล้วก็น้องทั้ง2ท่านด้วยคือมาจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาไม้ไม่ดนนะฮะการมาฟังครั้งนี้ก็คิดว่าเราได้ประสบการณ์ดีๆเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรากำลังคิดอยู่นะฮะคือว่า
ให้ทำอย่างไรที่จะทำให้ความเป็นพลเมืองเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกลุ่มอายุอื่นด้วยนอกจากเยาวชนนะฮะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นที่สองที่อยากจะสอบถามนะฮะก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่คนกลุ่มอื่นหรือว่าเครือข่ายอื่นที่กำลังสนใจในเรื่องนี้อย่างไรนะฮะคือมีแนวทางยังไงจะสามารถติดต่อได้ยังไงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าสถาบันสิทธิ์ของไม่โดนเนี่ยอยากจะขอความรู้ตรงเนี้ยเราจะติดต่อกันได้ยังไงนะครับนะเพราะจะได้เสริมพลังซึ่งกันและกันนะประเด็นที่สองอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ถามน้องทั้งสองท่านนะฮะว่าได้ก้าวผ่านในเรื่องของการแข่งขันภายในเยาวชนหรือเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยผ่านในเรื่องความรู้สึกของการชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยากันอะไรเงี้ยได้อย่างไรนะตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็ขอตอนนี้เพื่อคนเอิร์ดจะได้ถามบ้างนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ว่าการความร่วมมือสามารถทำได้ทันทีนะคะจะเคลื่อนตัวเข้าหายังไงแต่ที่ท่านพูดว่าเราจะขยายไปยังกลุ่มอื่นอย่างไรด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่เพราะตามจริงแล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นพลเมืองมันน่าจะเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มอายุนะคะถ้ายังไงเราอาจจะต้องใช้เวลามานั่งคุยกันนานๆ นะคะแต่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแล้วก็ตอนนี้ทางสยามก็มาจนเองก็เปิดโอกาสให้จังหวัดอื่นที่สนใจก็ได้ขยายโมเดลลักษณะคล้ายคลึงกันไปยังจังหวัดอื่นที่สนใจในประเด็นนี้อยู่3จังหวัดแล้วนะคะส่วนเรื่องของคำถามที่ให้เด็กการจัดการอารมณ์ตัวเองเนาะว่าจากการแข่งขันมาสู่ความร่วมมือหรือการทำงานร่วมกันในทีมนี้ยังไงครับเชิญนะครับเรื่องแข่งขันเราหนีไม่พ้นครับทั้งแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเพื่อนกับกลุ่มแต่ว่ามีจุดนึงที่ผมคิดว่ากลุ่มผมค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับเรื่องการแข่งขันเนี่ยเหมือนเราทำงานบางครั้งถ้าในออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของพนักงานก็จะแข่งขันด้วยกันส่งงานให้เร็วทำงานให้ไวนายจะได้ให้มีอะไรนะเขาเรียกเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเร็วอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเวลาเราทำงานกับน้องๆเนี่ยครับงานนี้มันแข่งขันกันค่อนข้างลำบากเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานที่ทำเพื่อเมืองสงขลาแล้วก็มันก็มีเหมือนบางครั้งที่แบบบางกลุ่มบางคนเขามองกลุ่มผมกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับว่าทำงานแล้วแข่งกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เรามาทำงานร่วมกันมากกว่าเหมือนผมกับต้นคิดแบบนี้ครับเราอยู่ชมรมโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ทำงานก็ลักษณะใกล้ๆกันก็คือเขาทำเรื่องเมืองเก่าแต่ก็ต้องมาชิ่งกับเรื่องหาดส่วนผมทำเรื่องหาดอย่างเดียวเนี่ยครับแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราแข่งกันเพราะว่าเราต้องทำงานเดินไปพร้อมๆกันหาดจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเมืองเก่าแล้วเมืองเก่าก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหาดดังนั้นเราต้องเดินคู่กันไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานตรงนี้ครับไม่รู้จะแข่งแล้วอวดใครไม่รู้แข่งแล้วใครจะมาบอกว่าเฮ้ยแข่งแล้วเราต้องได้รางวัลอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าถ้าแข่งอ่ะควรแข่งกับตัวเองแข่งกับการจัดการอารมณ์เช่นวันนี้เรามีอารมณ์โกรธแล้วเราต้องแข่งกับมันว่าฉันจะไม่โกรธนะวันพรุ่งนี้ต้องผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือแข่งกับตัวเองมากกว่าแข่งกับคนอื่นซึ่งตรงนี้ครับผมพยายามย้ำกับน้องๆในชมรมว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรกันหรือมีประเด็นที่เราต้องแข่งเนี่ยควรแข่งกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาภายในตัวเรามากกว่าที่จะไปแข่งกับคนอื่นเหมือนปีแรกเนี่ยเราเจอบทเรียนว่าเราทำงานแล้วมันออกมาค่อนข้างล้มเหลวเราตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่เราจะแข่งคือเราจะแข่งกับงานของเราปีต่อไปเราจะต้องลบข้อบกพร่องของกลุ่มเราให้ได้เกือบทั้งหมดเกือบอย่างน้อยก็ 70% ให้ได้กลุ่มอื่นทำมันยังไงช่างเขาเราไม่ไปมองเลยซึ่งตลอด2ปีตอนปีที่ทำตอนช่วงนั้นนะฮะเราไม่มองกลุ่มอื่นเลยว่ากลุ่มอื่นทำยังไงเราก็มุ่งมั่นทำของเราไปอย่างเดียวจนสุดท้ายงานเราสำเร็จเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าสิ่งที่สำคัญเราจะแข่งเราควรแข่งกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาภายในตัวเรามากกว่าหรือเป็นปัญหาภายในองค์กรเรามากกว่าที่จะแข่งว่าอะไรดีอะไรเด่นใครเด่นกว่าใครครับน้องมีนมีไหมครับค่ะสำหรับมีนะคะก็
ถามว่ามีนมองเห็นถึงการแข่งขันไหมมีนใช้คำว่ามีนเข้าใจมากกว่าค่ะเพราะว่าคนเรานะคะหลายร้อยพ่อพันแม่ค่ะเราต้องเข้าใจว่าคนทุกคนมันมีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วมีนก็คิดว่าสิ่งที่มีนทำอยู่ตอนนี้ค่ะมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยไม่จำเป็นที่ต้องไปแข่งกับใครแต่ว่าเราทำเพื่อคนอื่นแล้วมันก็ทำให้มีนรู้สึกว่าที่จริงแล้วอะค่ะมีนไม่ได้รักตัวเองมากไปกว่าคนอื่นเลยมีนก็รักตัวเองกับคนอื่นเท่าๆกันมีนก็เลยไม่ได้มองคือใช้หลักการมองข้ามแล้วก็ใช้หลักความเข้าใจค่ะท่านอื่นครับมีไหมครับเชิญครับน้องแนะนำตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายสุรพงษ์สุทธิวรินทร์นะครับอนุกรรมธิการขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและจะทำร่างรัฐธรรมนูญที่กว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับในฐานะมาในแทนมาในนามของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันมีประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่อาจารย์ท่านได้พูดนะครับก็คือว่าประเด็นที่จะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความเป็นพลเมืองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความที่น่าจะเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับในรัฐบาลชุดนี้ก็กำลังทำอยู่ว่ามีการจะทำร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าในมาตรา26นะครับที่กำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นพลเมืองอย่างมากที่จะทำอย่างไรให้เกิดความเป็นพลเมืองที่มากขึ้นในสังคมไทยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ได้มองว่าโครงการเหล่านี้ทั้งสองโครงการนะครับที่ได้พูดมาเป็นโครงการที่ดีทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความสนใจที่จะมุ่งเน้นให้จังหวัดสงขลาเป็นโมเดลด้านของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะขอความร่วมมือจากทางกลุ่มเครือข่ายนะฮะรวมถึงของทั้งสองโครงการด้วยนะครับเพื่อนำโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยขึ้นสู่การอภิปรายในสภานะครับเพื่อที่จะนำให้เป็นโครงการต้นแบบของโมเดลด้านความเป็นเมืองพลเมืองที่ดีของสังคมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาในร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยมีความเป็นพลเมืองกลับไปมันก็สามารถที่จะทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนาก้าวขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคำถามนึงครับที่ตามมาคือว่าแล้วการวางแผนในอนาคตต่อไปล่ะครับอีก10ปี20ปีโครงการจะดำเนินอยู่ต่อไปหรือไม่รวมถึงวิธีการปฏิบัติรวมถึงกระบวนการต่างๆที่ถ้าเมื่อได้เป็นโมเดลต้นแบบของความเป็นพลเมืองแล้วเนี่ยจะขับเคลื่อนไปอย่างไรขอบคุณมากครับตามจริงแล้วความเป็นพลเมืองมันต้องเป็นอยู่ทุกวันทุกลมหายใจทุกยุคทุกสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ก็คิดว่าคือเราทำมาแล้วตั้งแต่ปี30จนถึงปัจจุบันทีนี้ที่น้องถามบอกว่าเอ๊ะมันจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอย่างไรคิดว่าปี30มาจนถึงปี58น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้แม้ว่าผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยภาคพลเมืองไม่เคยมีงบประมาณเพิ่งมามีงบประมาณตอนที่เรามาคบกับสยามกมจนนี่แหละเพราะว่าได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจว่าประเทศไทยมันเดินทางมาถึงยุคที่คุณบอกว่าให้ภาคคุณฝากความหวังไว้กับภาคพลเมืองทุกเรื่องเลยลองสังเกตดูแต่ไม่เคยมีงบประมาณอะไรจริงจังนะเพราะฉะนั้นเกิดปิ้งกันคราวนี้นะที่เราผนึกกำลังกันที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จพี่ก็คิดว่าเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอันนี้คือกลุ่มองค์กรที่ทำเรื่องนี้อย่างมุ่งมั่นมาตลอดเวลาทั้งปัจจุบันอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะและไม่ว่าโลกนี้ใครจะปกครองประเทศถ้าตราบใดที่ เพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่งดงามนะคะเราก็จะทำอย่างเงี้ยพลเมืองที่ดีก็จะต้องเกิดขึ้นและจะต้องเข้มข้นขึ้นได้แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำงาน3ปีนี้เนาะนะครับจากที่กลุ่มเยาวชนเนี่ยได้ไปสัมพันธ์คือน้องๆเนี่ยอาจจะอยู่ในโรงเรียนอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ในชุมชนการลงมือทำของน้องเขาแบบนี้มันสามารถไปเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานของคนที่อยู่รอบๆตัวน้องเนาะแล้วก็จริงๆไม่ทันได้มีเวลาเล่านะครับถ้าได้กลับไปอ่านในหนังสือที่ให้เนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยคุณครูเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็รูปแบบที่สนับสนุนให้เด็กได้ลงมือทำได้พัฒนาตัวเองเป็นพลเมืองเนี่ยเขาก็ได้กลับไปเอาไปใช้นะครับเช่นมอทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับแล้วมหาวิทยาลัยอื่นหรือชุมชนเองก็ตามหรือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนปอนอเองเนี่ยมันเกิดการซึมซับกระบวนการสร้างพลเมืองแบบนี้ครับแล้วก็
เมื่อหนึ่งองค์กรสงขาฟอรัมทำเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนระบบอื่นๆได้แล้วสังคมพลเมืองมันจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนเนี่ยร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้พัฒนาได้บ่มเพาะจิตสำนึกพลเมืองในตัวเองครับเหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะเทศบาลนครสงขลาไม่มีข้อมูลเลยทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรก็ต้องมาขอจากกลุ่มเด็กที่เก็บข้อมูลที่เราเริ่มทำงานวิจัยร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันยังมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่มันเป็นองค์ประกอบของประเทศนี้ที่ถูกละเลยแล้วมันต้องเร่งให้คนเล็กๆที่เป็นพลเมืองนี่แหละเพราะงั้นเราก็จะมาเก็บมองเห็นแต่เรื่องใหญ่ๆแล้วก็ประเทศไทยเราจะมองเห็นว่ามีอยู่ที่กรุงเทพไงต้องให้ที่กรุงเทพบอกว่าทำอย่างนี้นะในปัญหา6ข้อที่คุณหมอประเวศเขียนเนี่ยมีอยู่1ข้อก็คือความไม่ยุติธรรมในการดูแลประเทศชาติในทุกพื้นที่ให้เท่าเทียมกันนะอันเนี้ยเรื่องจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นพลเมืองตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้เหมือนที่บอกว่าชุมชนแห่งความเป็นพลเมืองของที่คลองแดนเนี่ยเขาแบ่งส่วนหนึ่งเลยที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นอบต.คุณก็ทำไปคุณชอบอิฐชอบปูนชอบสร้างสะพานเหล็กแต่ว่าชุมชนตรงนี้เขาบอกเขาสร้างสะพานไม้อบต.บอกว่าเขาจะเปลี่ยนงบเป็นสะพานอิฐเพราะว่ามันแข็งแรงไม่ต้องซ่อมบ่อยๆแต่ชาวบ้านบอกว่าเวลามาซ่อมทุกครั้งเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คุณค่าเล็กๆเหล่านี้คนไทยควรจะต้องยกระดับที่จะมองสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้บ้านเมืองมันเป็นสุขอีกแบบนึงนะเป็นสุขแบบเร็วๆใหญ่ๆดังๆอันนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ดิฉันว่ามันมีเรื่องเล็กๆหลายเรื่องที่รอพวกเราพลเมืองนี่แหละค่ะแล้วก็มันไม่เท่าที่พิสูจน์ทำมาอย่างจริงจังตามจริงทำมานานแล้วนะคะแต่ว่าที่เราจริงจังอย่างเป็นระบบถอดบทเรียนมีการประเมินมีอะไรทั้งหมดเนี่ยใน3ปีเนี่ยยืนยันได้ว่ากระบวนนี้ไม่ใช่กระบวนยากเลยคนไทยมีอยู่แล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยยิ่งมีอะไรเขาเรียกว่ามีทั้งงบประมาณมีทั้งอะไรเยอะเยอะกว่าสงขลาฟอรัมเยอะมากนะสงขลาฟอรัมนี่เป็น NGO จนๆน่ะแต่ว่าสิ่งที่เรามีมากก็คือความมุ่งมั่นที่จะทำทุกขั้นตอนคือไม่ใช่ว่าพอรับเด็กมาแล้วเราไม่ดูอะไรเขาเลยครูค่อยตรวจดูอีกทีนึงว่ามันจะจบอะไรอย่างเงี้ยหรือคือเราค้นพบว่าอย่างมีครู delivery จากที่ทำไว้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นครูที่สามารถจะสู้กับให้โรงเรียนเล็กๆที่ตอนนั้นที่เขาจะยุบอะค่ะแล้วเด็กก็รวมกลุ่มกันอะไรทำนั้นแล้วตอนนี้รับไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วเด็กวิตกมากเลยเพราะเด็กบอกว่าเส้นทางที่เดินอยู่ในกระบวนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะทำให้ครูเดลิเวอรี่ไม่เหมือนเดิมก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดว่ามหาวิทยาลัยไม่ดีนะคะแต่ว่าเอ๊ะมันจะถึงเวลาที่เราจะมาดูกันไหมว่าถ้าเล่นเรื่องนี้จะทำยังไงว่าระบบการให้คะแนนถ้าเอาเรื่องนี้ไปแต่ว่ามันยังไม่ความเป็นพลเมืองมันยังเข้มข้นอยู่เรื่องก็คุยกับดร.ณัฐพงศ์ที่มอทักษิณอยู่เยอะนะคะว่าเด็กเขาวิตกแต่เขาไม่กล้าพูดนะคะความเข้มแข็งในกระบวนเนี้ยสำคัญมากบางทีเราก๊อปปี้รูปแบบมามันเหมือนกันหมดนะคะทุกอันนั้นก็จะทำพลเมืองอันนี้แต่ว่าเนื้อแท้มันกลวงหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยน่าจะต้องเป็นโจทย์ที่ยุคนี้ถามกันบ่อยๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาอย่างงบประมาณประชุมเนี่ยโหยมหาลัยมีเยอะมากจังหวัดสารกลางก็มีเยอะมากของเราไม่มีเลยต้องใช้ศาลาวัดหรือต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำดีกว่านะแต่ถ้าเรามีการตั้งคำถามว่าอย่าให้มันกลวงได้ไหมถ้าประชุมให้มันคุ้มได้ไหมไม่ใช่ว่าพอประธานเปิดปั๊บก็ไปหมดเลยเหลือแต่ซึ่งมันเป็นภาพที่ทุกคนก็เห็นแล้วพูดแล้วก็ขำแต่ก็ยังเป็นอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียนคิดว่าพลเมืองอ่ะยังไม่ต้องไปพูดถึงขนาดว่ารัฐธรรมนูญมาตราไหนจะดีไม่ดีอ่ะเอาไอ้ความซื่อตรงความจริงจังกับเรื่องที่เราอายุกันถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่รู้เชียวหรือว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด14ถึง24ปีเรียนจะพูดกับเด็กเสมอลูกไม่รู้หรอว่าอะไรมันเหมาะอะไรมันไม่เหมาะเพียงแต่เราไม่เคยถามตัวเองง่ายนิดเดียวความเป็น
แล้วเมื่อเราเติบโตอย่างนี้ปั๊บนะเรื่องอื่นเรื่องเล็กเลยเราไปอ่านมาตราเท่าไหร่ก็ได้แล้วพอใจเนี่ยมันพอชิจากเรื่องนี้เราเต็มนะเราชิ่งไปเรื่องอื่นได้เยอะมากเลยมันจะเนียนขึ้นนะคะเหมือนตอนที่เวทีใหญ่ที่เราฟังทางโน้นนะคะมันพอได้มีโอกาสทำอะไรที่เพื่อส่วนรวมเนี่ยใจของมนุษย์เนี่ยมันจะงอกงามเติบโตมันจะเชื่อมโยงอะไรได้ความเป็นพลเมืองมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะจะสร้างพลเมืองเยาวชนเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอย่างไรที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับทุกท่านจากสงขลาฟอรัมนะครับอาจารย์พันธิพาโสธิพันธ์นะครับน้องนุราอามินีสาและนะครับน้องบีนสิริวัลนะครับมาแซน้องนงนุชปานบัวนะครับแล้วก็น้องน้ำนิ่งนะครับที่ได้แลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้าๆนี้นะครับแล้วก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เราเลทเวลาเยอะมามากเลยนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรแล้วก็เสียงปรบมือให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ